ี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่10แล้วนะครับครั้งนี้เราเดินทางมาบริจาค กันที่โรงเรียนเพียงหลวง5ณนะห้องเรียนพิเศษต้นน้ำหลางตางครับที่ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปพบกับภาพบรรยากาศของการลำเลียงน้ำดื่มมาบริจาคให้กับเด็กๆกันดีกว่าไปเลยครับผมครับสวัสดีครับผมนายฤทธิ์ทองหลางครับครูโรงเรียนเพียงหลวง5ต้นน้ำพิเศษหลางตางนะครับตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็ยินดีต้อนรับกลุ่มจิตอาสาโครงการน้ำเพื่อน้องค่ายยักษ์คิ้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาที่โรงเรียนนะครับก็หวังว่าครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณครับฉันชื่อสมทรงหัวหน้าชมรมผู้สูงอายุบ้านต่อตั้งตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มาได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่น้องๆหนูๆที่โรงเรียนบ้านหลังตางค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนของทีมงานสายแดกนะคะวันนี้มีความยินดีแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีตัวแทนมาร่วมโครงการน้ำเพื่อน้องค่ะถ้ามีโอกาสข้างหน้าโครงการน้ำเพื่อน้องมาอีกนะคะทางทีมงานสายแดกก็ยินดีร่วมค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมชื่อดอยนะครับรองประธานกลุ่มเลิฟทูวิวกลุ่มบิ๊กไบค์พะโต๊ะนะครับก็วันนี้มาบริจาคให้น้องรู้สึกดีครับผมให้น้องๆเขามีน้ำดื่มน้ำใช้กันนะครับผมใครสนใจบริจาคน้ำหรืออะไรก็ได้ครับที่มาให้โรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนก็ขอเชิญนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัฐพรสงครามวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพวกพี่น้ำเพื่อนน้องแล้วก็พวกพี่จิตอาสาทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงนักแสดงนะครับแล้วก็กลุ่มมีสตางน้องมีสตางค์ BNK48 Station 2นะครับแล้วก็กลุ่มยักษ์คิ้วสตูดิโอจิตอาสานะครับที่นี่เป็นสถานที่จังหวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับวันนี้ผมก็ไหนการนะครับเด็กต่อต้านครับรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่จะได้นำน้ำแล้วก็เครื่องปิ้นต้องเครื่องนัดหมาหมอให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลางตางเพียงลง5นะครับอย่างไรก็พ่อติดตามกันตลอดนะครับว่าครั้งต่อไปทางกลุ่มของหัวผมจะไปบริจาคกันที่จังหวัดไหนนะครับให้ชาวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในแฟนเพจโครงการน้ำเพื่อน้องแล้วก็ YouTube Channel ยักษ์คิวสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่10แล้วนะครับที่โรงเรียนเพียงหลวง5ณห้องเรียนพิเศษต้นน้ำหลางตางตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรครั้งต่อไปเราจะไปบริจาคน้ำดื่มแบบนี้ให้กับน้องๆที่ไหนอย่าลืมติดตามในครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมกับโครงการน้ำเพื่อน้องเฮ้